อึ้งทางงานเบลล่าราณีมีเอี่ยวงานแต่งเวียผ่านไปอย่างชื่นมืนเป็นที่จับตามองอย่างมากของแฟนๆทั้งประเทศสำหรับงานวิวาหวานของเจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงเวียสุกลวัฒน์พระเอกหนุ่มชื่อดังและวิกกี้พีมนียาภรยาหมวยอินเตอร์ที่เมื่อวานที่ผ่านมาซึ่งทางทีมข่าวของเราได้ก่อติดพิธีมงคลอย่างต่อเนื่องเรียกว่าผู้อ่านผู้เสพข่าวอมยิม้มและร่วมแสดงความยินดีไปพร้มพรอมๆก,กันกับทั้งคู่ ซึ่งแน่นอนว่าหลังจากนี้แฟนๆและหลายคนก็จับตามองว่าทั้งสองคนดังจะมีทายาทให้มาลดแล่นเป็นซุปตากันเมื่อไรแต่ทว่าที่หลายคนฮือฮาก็คงเป็นประเด็นที่มีข่าวถูกจับโยงเวียเบลล่ายังไม่หยุดแถมล่าสุดทางฝั่งคุณพลอยผู้จัดการส่วนตัวของเบลลาราณีก็ยังเคลื่อนไหวถึงพิธีมงคลของเวียและวิกกี้อีกด้วยโดยพิธีวิวาฉลองมงคลสมรสของเวียสุกุลวัฒน์และภรรยา,าวิกกี้ เกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคม2565ณโรงแรมคาเพลล่ากรุงเทพตามกำหนดการซึ่งบอกเลยว่างานจัดออกมาอย่างเป๊ะทุกระเบียดนิ้วแฟนๆและเหล่าคนใกล้ชิดนั้นและแขกที่ถูกรับเชิญไปงานต่างร่วมมาแสดงความยินดีเป็นสักขีพยานกันมากมายซึ่งหนึ่งในแขกที่มาร่วมงานวิวาเวียวิกกี้นั้นก็คือคุณพลอยผู้จัดการส่วนตัวของนางเอกสาวเบลล่ารานีที่ตามข้อมูลนั้นชีว่าด้านคุณพลอยนั้น ได้มาดูแลเรื่องงานให้กับหนุ่มเวียสุกรวั์ด้วยเช่นกันความสนิทสนมจึงมีมากพอสมควรแม้สุดท้ายเวียเบลล่าจะเลิกลากันแต่ความสัมพันธ์ของคุณพลอยและเวียนั้นก็ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงและนั่นจึงเป็นที่มาของความฮือฮาและถูกจับตามองของชาวเน็ตอีกไกลกับภาพในจีสตอรี่ของคุณพลอยที่มาร่วมแสดงความยินดีกับเวียวิกกี้โดยภาพงานฉลองมงคลสมรสและมีข้อความสั้นๆว่าคอนเกรส แต่ไม่ได้มีการแท็กไปหาเวียสุกรละวัฒแต่อย่างใดเรียกว่าแม่สาวเบลล่าจะไม่ได้มาร่วมงานหรือเคลื่อนไหวอะไรเกี่ยวกับงานแต่งครั้งนี้แต่ก็ได้ใจกว้างให้ผู้จัดการส่วนตัวคนสนิทช่วยเหลืองานแต่งของพี่เวียให้ออกมาราบรื่นและสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้นับถือใจเธอมากจริงๆค่ะ